ดูอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะชุมชนคือที่ซึ่งมีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมีบ้านเรือนมีร้านค้าวัดโรงเรียนตลาดและสถานที่ต่างๆนะคะชุมชนคำว่าชุมชนนี้หมายถึงทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะก็จะเป็นที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันนะคะเป็นจำนวนมากนะคะมีบ้านเรือนมีร้านค้ามีวัดมีโรงเรียนมีตลาดและสถานที่ต่างๆนะคะก็คือ เครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าสถานที่ที่เราอำนวยความสะดวกให้คนในชุมชนนั้นสามารถไปใช้บริการได้นะคะอันนี้คือความหมายของชุมชนนะคะอาจเรียนจดลงในสมุดนิดนึงนะคะอย่างเร็วเลยนะคะ ชุมชนนะคะนอกจากว่าชุมชนจะหมายถึงที่ที่มีคนอยู่มากมายแล้วนะคะเราก็ยังแบ่งออกเป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะคะแต่ในความหมายของชุมชนในสไลด์นี้ก็คือความหมายทั่วๆไปนะคะก็คือที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะคะมีบ้านเรือนมีร้านค้ามีวัดมีโรงเรียนตลาดและสถานที่ต่างๆขณะที่เรียนจดเนี่ยคุณครูให้เรียนนึกไปด้วยว่าบ้านนักเรียนนั้นอยู่ในชุมชนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะถามนะนักเรียนคิดไปด้วยว่าบ้านของนักเรียนอยู่ในชุมชนหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่โดดเดี่ยวนะคะที่ไกลไม่มีบ้านคนอื่นเลยนะแล้วบ้านนักเรียนอยู่ชุมชนอะไรนะคะให้นักเรียนคิดนะคะนึกถึงบ้านตัวเองนะคะครอบครัวตัวเองว่าขณะนี้อยู่ตั้งอยู่ในชุมชนหรือเปล่านะคะแล้วก็ชุมชนของนักเรียนนั้นชื่ออะไรนะคะชุมชนก็คือที่ซึ่งมีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมีบ้านเรือนร้านค้าวัดโรงเรียนตลาดและสถานที่ต่างๆทำไมจะต้องมีร้านค้าทำไมจะต้องมีวัดทำไมจะต้องมีโรงเรียนทำไมจะต้องมีตลาดไม่มีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นร้านค้ามีไว้เพื่ออะไรร้านค้าให้ประชาชนในชุมชนนั้นจับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อสินค้านะคะเพื่อการบริโภคอุปโภคนะคะ เราเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์ก็จำเป็นจะต้องกินอาหารใช่ไหมคะนะคะปัจจัย4ก็คืออะไรบ้างอาหารยารักษาโรคเครื่องนึ่งโฮมที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะคนเนี่ยก็จะต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในชุมชนก็จะต้องมีร้านค้านะคะในชุมชนมีร้านค้าร้านเดียวไหมมีไหมคะร้านเดียวหรือเปล่าไม่มีร้านเดียวมีหลายร้านเพราะอะไรจะต้องบริการคนในชุมชนให้ทั่วถึงใช่ไหมคะแล้วก็มีวัดไว้ทำอะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยเอาไว้ไหว้พระถูกต้องที่สุดนะก็คือมีวัดเพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้ไปได้เข้าวัดนะคะได้ไปทําบุญได้ไปสวดมนต์ได้ไปร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆกับทางวัดเรียกว่าให้ประชาชนเหล่านั้นเป็นไงคะบำธนุบำรุงศาสพระศาสนานั่นเองก็คือจะต้องปฏิบัติอะไรคะปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธนะคะที่เราจะไปปฏิบัติที่วัดนะคะก็คือมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาทั้งหมดเราก็จะไปทำที่วัดนะคะโรงเรียนทำไมชุมชนจะต้องมีโรงเรียนทำไมชุมชนจะต้องมีโรงเรียนคะเพื่อให้เด็กๆในชุมชนนั้นทำไมคะได้เรียนหนังสือนะคะได้ศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อให้มีความรู้เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้แล้วก็สามารถจะนำความรู้นั้นไปทำไมประกอบอาชีพหรือว่าดำรงตนนะคะตลาดมีร้านค้าแล้วทำไมจะต้องมีตลาดอีกนะคะ
อะไรนะคะก็จะคือร้านค้าเนี่ยบางทีมันไม่พอกับจำนวนประชากรในชุมชนก็จะมีตลาดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนในชุมชนนั้นสามารถไปเลือกซื้อสินค้านะคะอาจจะเป็นอาหารอาจจะเป็นของใช้เครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆในชุมชนเช่นอะไรบ้างสถานีรถไฟโรงพยาบาลสถานีตำรวจไม่มีได้ไหมไม่ได้นะคะอะไรอีกสถานีอนามัยสถานีโรงพยาบาลนะคะอ้าวต่อไปเสร็จยังเอ่ยต่อไปค่ะต่อไปนี่เรามาดูตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะจดแค่ความหมายเมื่อกี้พอเขาบอกว่าชุมชนในแต่ละแห่งชุมชนในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกันไหนน้องอทิตยาบ้านของน้องตั้งอยู่ที่ไหนชุมชนบ่อนไก่ชุมชนบ่อนไก่นะคะน้องนิติพัฒน์บ้านน้องตั้งอยู่ที่ไหนชุมชนอะไรนะคะพรายงามอยู่ตรงไหนชุมชนพรายงามอ๋ออยู่ราชบุรีอ๋อปราณบุรีมาเรียนถึงหัวหินเลยนะเนี่ยน้องมาจากปราณบุรีทุกเช้าเลยเหรอลูกเหรออ่ะน้องมาจากปราณบุรีทุกเช้าเลยแล้วมารถอะไรอะลูกมารถประจำครับทำไมไม่เรียนที่ปราณบุรีล่ะคะว่าไงครับก็ผมอยากมาเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวลไงก็บอกนะคะใช่ป่ะนะคะอู้มาจากชุมชนพรายงามอำเภอปราณบุรีเก่งมากตื่นแต่เช้าเลยสิท่าเนี่ยใช่ไหมคะน่ารักมากแล้วน้องเป็นคนขยันเรียนเก่งด้วยนะคะอ้าวคนอื่นน้องซาเล้งชุมชนอะไรว่าไงครับชะอำชะอำนี่มาจากชะอำนะคะนั่งรถมาเรียนที่อำเภอหัวหินนะคะนั่งรถมาเรียนในชุมชนหัวหินนะคะอ้าวเก่งมากปรบมือให้ทุกคนเลยที่ตอบคำถามคุณครูนะคะนี่เรามาดูชุมชนในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกันตอนนี้ไม่ต้องจดนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของชุมชนนั้นๆเราไปดูซิว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของชุมชนตัวกำหนดลักษณะของชุมชนเดี๋ยวเรามาดูว่าชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวกำหนดของชุมชนนั้นๆเรามาดูซิว่าตัวกำหนดลักษณะของชุมชนนั้นๆมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างอาชีพและรายได้ของประชากรเห็นไหมอาชีพและรายได้ของประชากรเป็นตัวกำหนดชุมชนนะคะอาชีพและรายได้ของประชากรนั้นจะเป็นตัวกำหนดชุมชนนะคะลักษณะของชุมชนที่แตกต่างกันนะคะบางชุมชนชาวบ้านมีรายได้หรือมีอาชีพเป็นไงคะมีอาชีพและมีรายได้สูงบางชุมชนมีอาชีพและรายได้เป็นไงคะต่ำหรือว่าน้อยนะคะอันนี้ก็คืออาชีพและรายได้นั้นเป็นตัวกำหนดลักษณะของชุมชนต่อไปเห็นไหมนี่อาชีพอะไรคุณหมอธนาคารนักเรียนลองดู3ภาพนี้นักเรียนลองดู3ภาพนี้ภาพที่อาชีพเป็นคุณหมอเนี่ยเป็นนายแพทย์เนี่ยนักเรียนว่าจะอยู่ในชุมชนชนบทหรือชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเมืองนะคะแต่ว่าหมอเนี่ยก็อยู่ในชุมชนชนบทก็มีนะคะแต่น้อยคนใช่ป่ะน้อยไหมส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเมืองใช่ไหมคะต่อไปธนาคารนะคะเงินตราทำงานธนาคารอยู่ชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเมืองนะคะธนาคารนั้นแหล่งบริการด้านการเงินนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเมืองชุมชนในชนบทก็เป็นไงค่อนข้างน้อยดูภาพที่3เจ๊ดูภาพที่3ทําอะไรเอ่ยภาพที่3ทําอะไรครับทํานาภาพที่3น่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทนะคะเป็นพื้นฐานนะคะที่ปลูกข้าวนะคะข้าวคืออาหารหลักของคนไทยชาวนาเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเพราะว่าถ้าชาวนาไม่ปลูกข้าวเราจะมีข้าวให้เรารับประทานไหมนะคะทุกอาชีพถือว่ามีความสำคัญเท่ากันหมดนะคะ
พราะฉะนั้นอาชีพและรายได้ของประชากรเป็นตัวกำหนดความแตกต่างลักษณะของชุมชนต่อไปค่ะพื้นที่และความหนาแน่นของประชากรพื้นที่และความหนาแน่นของประชากรชุมชนเมืองมีพื้นที่อย่างไรชุมชนเมืองมีพื้นที่อย่างไรคะว่าไงคะชุมชนเมืองกว้างใหญ่กว้างใหญ่เหรอนี่เป็นชุมชนเมืองอันนี้ชุมชนเมืองหรือเปล่าพื้นที่และความหนาแน่นของประชากรชุมชนเมืองนั้นมีพื้นที่อย่างไรคับแคบเพื่อนบอกคับแคบมีพื้นที่น้อยแต่ประชากรเป็นอย่างไรมากนะพื้นที่น้อยประชากรมากก็ทำให้อยู่กันแบบเป็นไงคะแออัดนะแล้วดีไหมเมื่ออยู่กันแออัดเนี่ยดีไหมสุขภาพดีไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะภาพนี้เป็นภาพของชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทชุมชนเมืองนะคะต่อไปค่ะดูภาพนี้บ้างวัฒนธรรมและประเพณีตัวกำหนดลักษณะของชุมชนตัวแรกก็คืออาชีพและรายได้ของประชากรตัวที่สองก็คือพื้นที่และความหนาแน่นตัวที่สามวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่แตกต่างหรือเหมือนกันแตกต่างอย่างไรช่วยตอบคุณครูนิดนึงในเมืองเป็นยังไงวัฒนธรรมและประเพณีนักเรียนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมประเพณีไหมเข้าใจไหมคะวัฒนธรรมและประเพณีเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะคะเป็นสิ่งที่คนในชุมชนนั้นปฏิบัติอย่างเช่นเด็กเคารพผู้ใหญ่วัฒนธรรมการแต่งกายนะคะประเพณีต่างๆแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าประเพณีการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีประเพณีอื่นๆที่แต่ละชุมชนก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันนะคะและชีวิตความเป็นอยู่คนในเมืองเป็นไงดูภาพอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเจอกันต้องทำไมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กเคารพผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็เป็นไงคะก็เคารพซึ่งกันและกันอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเลยนะคะต่อไปชีวิตความเป็นอยู่เรารู้ภาพนี้สิเมืองหรือชนบทน้องซาเล้งดูภาพนี้สิคะเมืองหรือชนบทนะคะต่อไปดูภาพนี้ค่ะอันนี้เป็นประเพณีเห็นมั้ยเป็นประเพณีนะคะเป็นประเพณีเพราะฉะนั้นตัวกำหนดลักษณะของชุมชนก็จะมีอาชีพรายได้ของประชากรนะคะพื้นที่และก็ความหนาแน่นของประชากรแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่นะคะต่อไปค่ะเรามาดูต่อทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนตัวนี้ก็เป็นตัวกำหนดของลักษณะของชุมชนด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทเดี๋ยวถามตัวนี้ดีกว่าน้องซาเล้งตอบคุณครูเพราะว่าน้องซาเล้งพูดบอกว่าคุณครูครับน้องซาเล้งจะตอบเองน้องซาเล้งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนชุมชนไหนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมากกว่ากันเมืองน้องซาเล้งบอกว่าชุมชนเมืองบอกเหตุผลต้องบอกเหตุผลคุณครูน้องบอกว่าชุมชนเมืองมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนมากกว่ากันเพราะอะไรมีคนมากกว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีคนมากกว่าน้องก็บอกว่าชุมชนเมืองเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนมากกว่าเพราะว่ามีพลเมืองมีประชากรมากกว่ามีเหตุผลอื่นอีกไหมคนอื่นค่ะคนอื่นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทชุมชนไหนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนมากกว่ากัน
อ้าวขอไมค์ให้น้องลักชนกน้องลักชนกน้องว่าชุมชนไหนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนมากกว่ากันชุมชนชนบทชุมชนชนบทเหตุผลค่ะเพราะว่าชุมชนชนบทจะทำไร่ทำนานะคะแล้วก็จะมีผลไม้มาแบ่งกันนะคะอันนี้น้องเขาความคิดน้องเขานะน้องเขาบอกว่าชุมชนชนบทได้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนมากกว่าเพราะว่าชุมชนชนบทนั้นจะทำไร่ทำนาเวลาได้ผลผลิตมาก็จะนำมาแบ่งปันกันนะคะเรามาดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เรียนดูภาพนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนเห็นไหมคะชุมชนชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนชนบทเนี่ยเวลาทำกิจกรรมนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพเขาก็จะมีการร่วมแรงกันใช่ไหมคะร่วมแรงร่วมใจไปช่วยกันบ้านนี้จะเกี่ยวข้าวก็ไปเลยเฮโลไปช่วยกันนะเวลาถึงบ้านโน้นบ้างไล่บ้านนู้นบ้างเป็นไงคะเขาก็ไปนะคะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนนั้นชุมชนชนบทจะมีความสัมพันธ์มากกว่าชุมชนเมืองนะคะเพราะว่าชุมชนเมืองนั้นเพราะว่าในชุมชนเมืองนั้นต่างคนก็เป็นคะเช้าขึ้นมาต่างคนก็ต่างรีบร้อนรีบเร่งไปทำงานนะคะไปประกอบอาชีพนะคะแข่งกับเวลานะคะแข่งกับอะไรคะแข่งกับเวลานะคะมาดูต่อค่ะประเภทของชุมชนนี้เรามาดูนะคะชุมชนเมืองชุมชนชนบทเขียนลงไปเลยประเภทของชุมชน